นี่คือแกนนำในปัจจุบันที่เป็นสายตรงไดเร็กโดยตรงกับทักษิณวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลแพร่ถูกคนแพร่แต่จะให้ดูคนสสใต้ครับแสดงถึงความไว้วางใจครับกทม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 เจ๊แจ๋นพวงพิษชุนละเอียดพวงเพชรชุนละเอียดนะครับพวงเพชรชุนละเอียดไดเร็กตรงไปกับพงศักดิ์ลักตะพงไพศาลตีคู่กันไปครับเพราะบางเรื่องบางราวต้องแจ๋นสามารถจัดการได้แต่บางเรื่องบางราวต้องอาศัยเพลงพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลที่คุมใหญ่อยู่ที่อีสานสองคนนี้ต้องบอกว่าใจถึงพึ่งได้นะฮะกรุ๊ปภาคกลางภาคกลางหมอสุพงศ์สืบวงลีจะเป็นผู้กำกับดูแลครับพออพักภาคเหนือซึ่งเป็นฐานอีกฐานใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยต้องให้เจ๊แดงยวภาวงสวัสดิ์และคุณหมอหัวหน้าพักชนละนั่นคุณหมอชนละนั่นสีแก้วดูแลต้องบอกว่าการเมืองไทยผ่านมาเลือกตั้งกี่ครั้งก็ยังเป็นเกมการเมืองสองขั้วที่บีบให้โหวตเตอร์เนี่ยต้องเลือกข้างว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกฝั่งไหนและตอนนี้การเมืองไม่แน่ใจว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อไหร่หรืออยู่ครบเทอมทิศทางการเมืองไทยก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกเสียงทุกคะแนนของพรรคใหญ่พรรคเล็กจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดชะตากรรมและทิศทางการเมืองของทั้งสองขั้วครับแกนนำรัฐบาลในส่วนที่เป็นพรรคหลักยืนยันมั่นคงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะอยู่ยาวและน่าจะก้าวข้ามมิติแห่งการเปิดศึกซักฟอกช่วงเดือนพฤษภาคมแต่เกมจะอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเป็นการเดินเกมภายใต้เงื่อนไข 3-4 ขาที่ต้องเข้มแข็ง3ปอเข้มแข็งพรรคร่วมแข็งแรงและพรรคเล็กสนับสนุนครับแน่นอนครับ3ปอต้องมาทิศทางเดียวกันก่อนอันที่2คือในส่วนพรรคร่วมเนี่ย250 260เนี่ยต้องให้แน่นที่สุดคือทำยังไงแล้วแต่เนี่ยอย่าให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียง2 3 8ใช่ไหมคือเจาะไข่แดงที่พรรคเล็กถ้ามีเสียงเกินครึ่งหนึ่งในการเวลาศึกซักฟอกเพราะทุกเสียงมีสำคัญเลยพี่โอบอกเมื่อกี้พรรคเล็กก็มีส่วนสำคัญครับเพราะ14เสียง20เสียงก็สำคัญแล้วก็ให้คิด worst case เลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้ง16เสียงอ่ะไม่โหวตให้เพราะจะเอามานับแล้วจะมั่วจะพลาดได้แล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อกี้บอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่า29พฤษภานะก็เลือกเป็น22พฤษภาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการเมืองใหญ่กระแสลดโทนอารมณ์ของแรงกดดันต่อรัฐบาลแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ข้อ5ถึงแม้คุณมีเสียงในสภาเยอะก็ตามเนี่ยแต่ถ้าบริหารประเทศบริหารราชการไม่ตอบโจทย์หัวใจของประชาชนปัญหานี่ปัญหาของแพงปัญหาโควิดจัดการไม่ได้เนี่ยแรงกดดันทำลายความชอบธรรมก็จะอยู่ลำบากเหมือนกันครับต่อมาเรื่องโลกประจำถิ่นจะเป็นหนึ่งบริบทถ้าหากจัดการได้ประยุทธ์จะอยู่ยาวเรื่องราวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการปรับครม.มีคุ้นคุ้นไหมเปลี่ยนอารมณ์ของผู้คนครับแต่ถ้ามีแรงกดดันแลกลุงตู่ไม่มีทางปรับแต่ถ้าไม่มีแรงกดดันการปรับครม.จะเกิดขึ้นหลังเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกก็หวังว่าจะพลิกการประชุมครั้งนี้ในรอบ20ปีที่ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยฟื้นคะแนนนิยมมาได้นะแต่เกมทักษิณที่เดินเกมอยู่ตอนนี้ต้องการขย่มอยู่เรื่องเดียวนำไปสู่การเลือกตั้งเร็วที่สุดเพื่อลดอำนาจและตัวเองเข้าไปแชร์อำนาจเกมทักษิณทำอะไรบ้างผนึกกำลังสสเหนืออีสานกลับบ้านมาเตอะคัดเลือกเลือดแท้แยกเลือดเทียมอันนี้ชัดเจนมากตอนนี้กำลังทำอยู่นะตอนนี้ปล่อยท่อน้ำเลี้ยงดูแลฉอฉอสอสอครับสอสอเหรอสอสอแบ่งโซนให้แกนนำดูแลเพิ่มบารมีของแกนนำในพรรคปรากฏการเรื่องคุณเกรียงยกคนไปก้มกราบไหว้คุณทักษิณน่ะคือปรากฏการที่แบ่งโซนให้กำกับดูแลกันเปิดทางให้สสอดีตสสกลับรังเพื่อไทยกลับใจกลับใจนี่โทษกรรมที่เคยไปอยู่พรรคอื่นๆให้กลับมาคัมแบ็คโฮมคัมแบ็คโฮมอีกเกนต่อมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความโคลสอัพกับผู้คนใช้อุ้งอิงขับเคลื่อนเก็บแต้มคนรุ่นใหม่ยัง 2-3 วันนี้คึกคักมั้ยล่ะบินมาพำนักแถวละแวกบ้านเพื่อนบ้านสร้างกระแสเชิงบวกเดี๋ยวจะเห็นคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตะเวนแถวนี้มากขึ้นตามโมเดลปี54ครับ
ฮ่องกงกัมพูชาสิงคโปร์จะเวียนแบบนี้นะและที่สำคัญคือสุดท้ายแนวทางของคุณทักษิณก็คือนโยบายเศรษฐกิจเพราะเขามองว่าจุดอ่อนของรัฐบาลคือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นจะมีนโยบายเศรษฐกิจคอยดูการตอกลิ่มในสู่ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะทยอยออกมาเป็นระรอกระรอกครับแล้วขุนพลของทักษิณขุนพลคุ้นหน้าไหมพี่โอใครบ้างนี่คือแกนนำในปัจจุบันที่เป็นสายตรงไดเรกโดยตรงกับทักษิณวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลแพร่ถูกคนแพร่แต่จะให้ดูคนสสใต้ครับแสดงถึงความไว้วางใจครับกทม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 เจ๊แจ๋นพวงเพชรชุนละเอียดพวงเพชรชุนละเอียดนะครับพวงเพชรชุนละเอียดไดเรกตรงไปกับพงศักดิ์ลักตะพงไพศาลตีคู่กันไปครับเพราะบางเรื่องบางราวต้องใช้สามารถจัดการได้แต่บางเรื่องบางราวต้องอาศัยเพลงพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลที่คุมใหญ่อยู่ที่อีสานสองคนนี้ต้องบอกว่าใจถึงพึ่งได้นะฮะรูปภาคกลางภาคกลางหมอสุพงษ์สืบวงลีจะเป็นผู้กำกับดูแลครับพออพักภาคเหนือซึ่งเป็นฐานอีกฐานใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยต้องให้เจ๊แดงโยวภาวงศ์สวัสดิ์และคุณหมอหัวหน้าพักชนละนานคุณหมอชนละนานสีแก้วดูแลให้บทบาทหัวหน้าพักในการขับเคลื่อนแต่ไดเรกตรงหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกเกมนี้ยังไงนะตอนนี้ก็คือว่าต้องแชร์อำนาจมากที่สุดก็ต้องดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องและวันนี้ถูกถามเรื่องอุ้งอิงว่าจะเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกหรือไม่เราก็ได้คำตอบมาเป็นแบบนี้หมอชนละนานบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้วางตัวแคนดิเดตนายกของพรรคส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคหรือไม่อ่าฮะนั้นหากประชาชนสนับสนุนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นกักไหมกักนะเพื่อไทยก็พร้อมจะเสนอถ้าประชาชนสนับสนุนเพื่อไทยก็พร้อมเสนอโอ้แปลกดีแต่ขณะนี้ยังไม่ขอตอบว่าจะเป็นชื่อ1ใน3หรือไม่นะของพรรคลูกล่อลูกชนแสดงว่ายังไม่ตกผลึกใช่ต้องรอฟังสัญญาณจากนายใหญ่และถึงตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เด่นชัดอุ้งอิงเดินเกมเปิดตัวมาตลอดและต่อเนื่องนั่นสะท้อนว่าต้องการดึงเสียงจากก้าวไกลมาผันแปรในส่วนของเพื่อไทยถามพี่โอสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยจะเป็น1ใน3ไหมหรือว่าช่วงนี้ตีกินไปก่อน No way No way ไม่มีทางใช่ไหม No way จะต้องเป็นคนอื่นครับ และปรากฏการณ์คุณทักษิณไม่ยอมให้กล่องดวงใจคนสุดท้ายไปตายคาอำนาจทางการเมืองอีกละลอกครับเพราะรับกรรมมา2คน